เผยตะแนนอานาเข้าขายช่อกงฟอกเงินปมหวยทิพย์เวียนขายซ้ำเผยตะแนนอานาเข้าขายช่อกงฟอกเงินปมหวยทิพย์เวียนขายซ้ำจำหน่ายสลากที่ไม่มีอยู่จริงและขายเกินจำนวนในหลายแพลตฟอร์มเมื่อวันที่25พฤษภาคม65เพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวเผยถึงความคืบหน้าคดีหวยทิพย์หลังนอท.กองสลากพลัสแจ้งความเอาผิดต้าบอยสเกาและนายวรินทร์วัดสังหรือแอนนาโดยระบุว่าศาลอาญากรุงเทพใต้อนุมัติหมายจับผู้นี้ต้องหา3รายจับกลุ่มแล้ว2รายอยู่ระหว่างติดตามตัว1รายดังนี้1นายวิรวีใหญ่เสมอหรือตาบอยสกาวอายุ48ปีทำหน้าที่โฆษณาชักชวนโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกทม2. นางสาวมินตราหรือแนนขุนสวัสดิ์อายุ28ปีเป็นกรรมการบริหารโดยสามารถจับกลุ่มที่บ้านพักและ 3. นายวรินทร์วัดสังหรือแอนนาอายุ37ปีเป็นกรรมการบริหารและทำหน้าที่โฆษณาชักชวนอยู่ระหว่างติดตามตัวทราบว่าพักอาศัยอยู่ต่างประเทศในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และข้อหาร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจกล่าวว่าหลังจากที่ได้มีการเข้าค้นทั้ง14แพลตฟอร์มที่มีพฤติกรรมจำหน่ายสลากเกินราคาและปิดบังบาร์โค้ดสัญลักษณ์และสาระสำคัญของสลากกินแบ่งรัฐบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบว่ามีการนำสลากมาเวียนขายซ้ำจำหน่ายสลากที่ไม่มีอยู่จริงและขายเกินจำนวนในหลายแพลตฟอร์มจึงเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่หลอกขายสลากที่ตนไม่มีอยู่จริงพลตำรวจโทสุรเชษฐ์กล่าวว่าพฤติการดังกล่าวมีความผิดตามมูลฐานฟอกเงินอีกด้วยโดยจะมีการอายัดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบที่มาว่าเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสลากดังกล่าวหรือไม่ทั้งนี้ยังมีอีกหลายแพลตฟอร์มที่กระทำความผิดในลักษณะเดียวกันอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีทุกรายซึ่งจะเห็นได้ว่าการปิดบังสาระสำคัญของสลากเป็นเจตนาทุจริตที่จะปกปิดการกระทำผิดหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะจำหน่ายสลากเกินราคานำสลากมาเวียนขายซ้ำหลอกขายสลากที่ไม่มีจริงหรือขายเกินจำนวนซึ่งเป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประชาชนในวงกว้างขัดต่อศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยของสังคมเจ้าหน้าที่จะได้เดินหน้าปราบปรามอย่างจริงจังต่อไปรู้ตัวแล้วมือปริศนาใช้เฟซไอจีแตงโมเพิ่งพบโอนเงินเข้าบัญชีคนใกล้ชิดแตงโมแชทโทรคุยกันเป็นเดือนวันและหลายรอบกับคนที่แตงโมเคารพรักรู้ตัวแล้วมือปริศนาใช้เฟซไอจีแตงโมเพิ่งพบข้อมูลโอนเงินเข้าบัญชีคนใกล้ชิดที่แตงโมรักจากกรณีกระติกอิสรินทร์เข้าแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ป.อ.ท.ให้ดำเนินการกับคนที่นำภาพตัวเองไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊กของแตงโมภัทรธิดานิดาและมีการเปิดเพจเฟซบุ๊กขึ้นมาใหม่โพสต์ข้อความที่ทำให้คนเข้าใจผิดโดยแจ้งความให้เอาผิดคนโพสต์ข้อความกล่าวหากระติกกับคนบนเรือ
และขอให้ปอท.สืบสวนบุคคลปริศนาส่งคลิปส่วนตัวของแตงโมผ่านวิดีโอคอลไลน์หลังมาออกรายการโหนกระแสด้วยล่าสุดมีรายงานข่าวว่าตำรวจไซเบอร์รู้แล้วว่ามือปริศนาที่โพสต์คลิปและข้อมูลของแตงโมโพสต์มาจากบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาอุปกรณ์ที่โพสต์คือคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นการโพสต์แบบตั้งเวลาอัตโนมัติเพื่อให้โพสต์ไปปรากฏในเวลาเช้ากลางวันเย็นในประเทศไทยการขยายผลกรณีที่มีการส่งไลน์มาหากระติกอ้างเป็นแตงโมตำรวจยืนยันฐานข้อมูลไซเบอร์ที่มีการโทรทางไลน์ก็เป็นการโทรมาจากบอสตันทั้งนี้ยังมีรายงานข่าวจากตำรวจว่ามือปริศนาคนนี้ติดต่อโทรไลน์คุยกับคนใกล้ชิดที่แตงโมเคารพรักมาเป็นระยะเวลากว่า1เดือนแล้วแต่ละวันคุยกันวันละ 3-4 ครั้งรวมๆแล้ววันๆหนึ่งคุยกันไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงแหล่งข่าวตำรวจไซเบอร์ยังตั้งข้อสงสัยด้วยว่าโทรศัพท์มือถือของแตงโมน่าจะถูกส่งไปที่ต่างประเทศเพราะมีหลักฐานสำคัญ1ชิ้นที่ตำรวจตรวจสอบได้ว่ามือปริศนารายนี้โอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลใกล้ชิดที่แตงโมเคารพรักเป็นเงินจำนวน 2-3 แสนบาทในช่วงเวลาที่มือถือของแตงโมไม่ได้อยู่ในความดูแลของตำรวจตำรวจได้ข้อมูลและส่งคืนมือถือให้แม่แตงโมไปตั้งแต่13พฤษภาคม65โทรศัพท์ของแตงโมเป็น iPhone 13เป็นเครื่องใหม่ที่แตงโมเพิ่งซื้อเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์65ก่อนเสียชีวิตไม่นานมีภาพในเครื่องมากถึง 1.2 ล้านภาพวันตกเรือมีการถ่ายภาพทั้งที่ลบและไม่รอลิงบอใบไม้500ภาพในวันเดียวถ้าไม่มีคนตามสายเลือดมาแจ้งความร้องทุกตำรวจอาจจะทำอะไรลำบากเหมือนกันซึ่งหมายถึงแม่แตงโมเพียงคนเดียวเพราะพี่ชายต่างสายเลือดเนื่องจากต่างบิดากันทั้งนี้มีเพจดังเผยข้อมูลอินสตาแกรมแตงโมพบว่าบัญชีตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาโดยสรยุทธ สุทัศนจินดากล่าวในเรื่องเล่าเช้านี้วันที่25พฤษภาคม65ว่าจากการสอบถามผู้รู้บัญชีจะขึ้นตามผู้ใช้งานไม่ใช่หมายความว่าไปเปิดที่ไหนแต่ถ้าใช้อยู่ที่เมืองไทยจะขึ้นเมืองไทยถ้าไปญี่ปุ่นก็ขึ้นที่ญี่ปุ่นยงใหญ่หรือไม่ว่าอันเดียวกันเลยคือสหรัฐอเมริกาขอบคุณที่มาเรื่องเล่าเช้านี้Thank you.